เปิดประวัติแม่จิ๋มพนิดาอดีตนางเอกนางแบบแถวหน้าคุณแม่ของแตงโมหลายคนไม่เคยรู้ที่แท้เป็นคนในวงการบันเทิงเปิดประวัติแม่จิ๋มพนิดาอดีตนางเอกนางแบบแถวหน้าคุณแม่ของแตงโมจากกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมพัทรธิดาดาราสาวชื่อดังวัย37ปีซึ่งเสียชีวิตกระทันหันตกเรือเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์65หลังนั่งเรือออกไปกับเพื่อนๆ อีก5คนท่องเที่ยวกลางแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะพบร่างเมื่อเวลา 13:10 นวันที่26กุมภาพันธ์65ช็อกคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะคุณแม่ของดาราสาวคือจิ๋มพนิดาศิรยุทธโยธินซึ่งหลายคนอาจไม่ทราบมาก่อนว่าคุณแม่ของแตงโมก็เป็นคนในวงการบันเทิงเช่นกันเคยเป็นนางเอกละครและนางแบบด้วยสำหรับประวัติของจิ๋มพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมเคยเป็นนางเอกของบริษัทรัสซิมทีวีแสดงในละครโทรทัศน์ยุคขาวดำช่วงกำลังจะเปลี่ยนระบบออกอากาศจากทีวีขาวดำเป็นสีและยังเป็นนางแบบแถวหน้ายุคนั้นเคยเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงแรมอิมพาลาอิมพีเรียลอิมพาลาอิมปาล่าโฮเทลอิมพีเรียลอิมปาล่าโรงแรมชื่อดังแห่งยุคโดยแม่จิ๋มพนิดาศิรยุทธโยธินมีผลงานการถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารสกุลไทยและนิตยสารแฟชั่นและเดินแฟชั่นบนเวทีและผลงานทางทีวีมาแล้วมากมายส่วนผลงานการแสดงก็มีหลายเรื่องโดยเฉพาะละครโทรทัศน์ยุคขาวดำเรื่องกนกนครเมื่อปี20.2517เพจยุคทองหนังทีวีไทยlorry60s.com ให้ข้อมูลว่ากนกนคร2517หนังลูกครึ่งฟิล์มสีครึ่งขาวดำในยุคที่ช่อง7ระบบขาวดำกำลังย้ายมาออกอากาศด้วยภาพสีทางททบ5ระบบสีฟิล์มที่หลงเหลืออยู่นี้เป็นตอนที่11ชื่อตอนหวังจองลงครานดำเนินเรื่องอยู่ในช่วงนางกนกเรขาเลือกคู่ไตเติ้ลของกนกนครตอนนี้เป็นฟิล์มสีส่วนเนื้อเรื่องเป็นฟิล์มขาวดำแต่คาดว่ามีการเปลี่ยนเป็นฟิล์มสีทั้งตอนในภายหลังปันสิงห์รังสีแสดงเป็นพยากมลมิตรถูกสาปมาเป็นอมรสิงห์พนิดาสิริยุทธแสดงเป็นนางอนุสยินีถูกสาปมาเป็นกนกเรขาสมควรกระจ่างสัตย์กำกับการแสดงและแสดงเป็นพระบิดาของนางกนกเรขาบทภาพยนตร์โดยเทียวทาราผู้แสดงเป็นยมทูตในพิภพมัจจุราชถ่ายภาพโดยจรัญพันธ์ชื่นผู้แสดงเป็นสุวรรณในพิภพมัจจุราชคุณสวัสดิ์ทีมากรเป็นที่ปรึกษาเทคนิคพิเศษวันนี้ที่รอคอยกาละแมขนทองทั้งชีวิตมาขายต้องเอากระเป๋าเดินทางมาขนเงินสดรอคอยมานานราคาขึ้นไม่หยุดวันนี้ที่รอคอยกาละแมขนทองทั้งชีวิตมาขายต้องเอากระเป๋าเสื้อผ้ามาขนเงินสดกาละแมพัชรศรีโพสคลิปขนทองที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มทำงานพร้อมแคปชั่นว่าเก็บทองมาหลายปีขึ้นขนาดนี้ขนไปขายสิคะโดยเป็นคลิปขณะเจ้าตัวขนทองจำนวนมากพร้อมทั้งบอกว่าวันนี้ทองขึ้นหนักมากเลยเอาทองที่เก็บหอมรอมริบตั้งแต่ทำงาน5บาท10บาทได้เงินเดือนมาก็ซื้อเก็บทองรูปพรรณใครให้มาเอามาขายหมดเลยจ้าทองขึ้นจ้าอยู่บนดอยหนาวมากรอคอยมาหลายปีนาทีนี้เก็บทองใส่กระเป๋าหนักมากกระเป๋าจะแหกหรือเปล่าจระเข้กระเป๋าผ้าเซฟสุดเมื่อไปถึงที่ร้านทองราคาขึ้นอีก30บาทระหว่างยืนรอทองก็ยังขึ้นลงตลอดเวลาแต่ก็ยังได้กำไรเพราะซื้อตอนนั้นไม่อยากจะบอกพร้อมทั้งได้เงินสดปึ้งใหญ่เยอะมาก
รอคอยนาทีนี้มานานมากพร้อมทั้งขนเงินใส่กระเป๋าเดินทางใส่เงินรออะไรก่อนจะรีบกลับบ้านทันทีขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์รัวๆอาทิชอบมากค่ะรวยหนักมากค่ะคุณแม่สุดยอดรวยรวย OMG เป็นต้นทนายเกิดผลยกข้อกฎหมายแจงแม่แตงโมเรียกเงินตามอำเภอใจไม่ได้ทนายเกิดผลชี้แม่แตงโมควรมีทนายยกข้อกฎหมายแจงการเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่ใช่เรียกตามอำเภอใจไม่ใช่คำนวณจากรายได้ลูกและอายุลูกจากกรณีนางพนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาหรือแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงที่เสียชีวิตหลังพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทเปิดใจในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาโดยนางพนิดาเผยถึงกรณีการให้อภัยกับนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือไฮโซปอและนายโรเบิร์ตรวมถึงประเด็นการเยียวยาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่6มีนาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเกิดผลแก้วเกิดทนายความได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าการเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีผู้อื่นทำให้ลูกตายแม่สามารถเรียกค่าทดแทนตามกฎหมายได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเท่าที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ใช่ว่าอยากเรียกเท่าไหร่ตามอำเภอใจโดยไม่มีกฎหมายรองรับได้ทุกอย่างนะครับในกรณีที่บุตรเสียชีวิตทันทีโดยไม่มีการรักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิตกฎหมายให้เรียกค่าสินไหมทดแทนได้2กรณีคือ 1. ค่าลงศพหรือค่าจัดการงานศพ 2. ค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอกจากนั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ต่างจากกรณีผู้ถูกละเมิดบาดเจ็บไม่ถึงตายแต่ขาดรายได้ขาดประโยชน์จากการทำงานแบบนี้สามารถเรียกได้เช่นแตงโมอายุ30มีรายได้เดือนละ 150,000 บาทร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยประจำตัวหากไม่เสียชีวิตก่อนจะมีอายุยืนและทำงานต่อไปได้ไม่น้อยกว่า30ปีนับถึงอายุ60ปีแบบนี้ฟ้องเรียกค่าสินหมดแทนได้หลายอย่างรวมทั้งค่าขาดรายได้เดือนละ 150,000 คูณ12คูณ30ได้ด้วยแต่ในกรณีที่ลูกตายแม่จะเรียกค่าสินไหมแบบนั้นไม่ได้แม่เรียกได้แต่ค่าจัดการงานศพและค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูเท่านั้นสมมุติว่าขณะน้องมีชีวิตอยู่ส่งเสียแม่เดือนละ 15,000 บาทขณะนี้แม่อายุ60ร่างกายแข็งแรงคาดว่าจะมีชีวิตถึง70ปีแบบนี้แม่เรียกได้แค่เดือนละ 15,000 เป็นเวลา10ปีไม่ใช่คำนวณจากรายได้ลูกและอายุของลูกนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ควรมีทนายความนะครับแม่มาตรา443ในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้นค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าลงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆอีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้ามีได้ตายในทันทีค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซท่านว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นทนายเกิดผลชี้แม่แตงโมควรมีทนายแจงการเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่ใช่เรียกตามอำเภอใจ